คารนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5นะคะในเนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูก็จะได้เรียนในเนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่5วันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่6เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554เพราะฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเราเรียนเนื้อหาในประวัติศาสตร์นั้นคุณครูให้เปรียบเทียบทั้งในเรื่องของปีพุทธศักราชและก็ปีคริสตศักราชนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้วันที่รู้เดือนรู้พ.ศ.รู้ค.ศ.เราก็จะให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของเราในช่วงที่เป็นปัจจุบันนะคะช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วช่วงอนาคตที่เรายังมาไม่ถึงแต่เราก็สามารถที่จะอะไรคะลูกสามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าในปีนั้นเราจะเรียนอยู่ชั้นไหนปีที่ผ่านมาเราเรียนอยู่ชั้นไหนหรือบางคนเป็นไงคะบางคนอาจจะปีนี้ปี2554เรียนอยู่ป.3 2555ไปเรียนป.4แต่ปรากฏว่าสอบไม่ผ่านก็ต้องซ้ำอยู่ป.4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราก็ต้องเป็นไงคะเราก็ต้องใส่ใจเรียนรู้และก็พร้อมที่จะเรียนอยู่เสมอวันนี้นักเรียนชั้นป.3ทับอะไรคะลูกทับ3มาเรียนต้นทางทุกคนน่ารักดีไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่1มีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะกลุ่มที่2ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียนผู้ชายทั้งหมดเลยแสดงว่านะคะการเรียนของเราวันนี้ห้อง3นั้นได้ชื่อว่า1เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนจริงไหมจริงไหมคะจริงค่ะโอ้โหนี่ขนาดตนเองยังยอมรับแล้วว่าไม่จริงแสดงว่าเป็นไงคะเราต้องปรับปรุงตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูอยากเห็นเด็กๆมีสมาธิทั้งต้นทางและก็ปลายทางเดี๋ยวคุณครูจะฝึกเพลงสมาธิดังดอกไม้บ้างนะคะภาคบ่ายนี้เด็กๆ ก็ร้อนคุณครูก็ร้อนเมื่อเราฝึกสมาธิหน่อยหนึ่งเราจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเราและก็ทำไงคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเย็นลงนะคะเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทั้งหมดยืนขึ้นจัดแถวทั้งหมดแถวตรงระเบียบนิ่งไหนดูที่สมาธินิ่งเอายืนตัวตรงๆสูดลมหายใจนะคะสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนะคะเวลาสูดลมหายใจนี่เราจะต้องมีเสียงไหมคะเวลาสูดลมหายใจนี่เราแค่สูดแค่เป็นไงคะลูกไม่ใช่สูดแล้วก็หูคอเนี่ยแทบหันไปข้างหลังเนี่ยได้ไหมแสดงว่าเราทำถูกเปล่าเอาใหม่ฝึกใหม่นะคะฝึกสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายด้วยกันหายใจออกเราต้องยืนนิ่งๆนะคะผ่อนลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกนะคะเอาใหม่แถวไหนยังคุยอยู่อีก
คุณครูให้หายใจลึกๆอีก5ครั้งลองนับในใจสิคะนับในใจเอาละค่ะสมาธิดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็มาฝึกด้วยเพลงแล้วก็ฝึกโดยท่าทางประกอบเพลงนะคะให้เกิดความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆของครูได้ฝึกสมาธิไปแล้วนะคะสมาธิดีขึ้นหรือยังคะลูกดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะดีขึ้นหรือยังตอนนี้เรามาทำหน้าที่ของเรานะคะเราจะได้เรียนต่อแล้วเราก็จะมาทบทวนเนื้อหากันนะคะครั้งที่แล้ววันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนะคะเอาล่ะคุณครูอยากจะเห็นสมาธิดีกว่านี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมีกี่คนคะทั้งหมดกลุ่มที่สองปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่หนึ่งฟังนะคะลูกกลุ่มที่สองปรบมือสองครั้งเป็นไงคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นกรรมการให้คุณครูนะเราจะดูซิว่าความพร้อมของห้อง
3กลุ่ม2นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณครูดูแล้วนะคะความเป็นเด็กของหนูหนูก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะคะเอาละกลุ่มที่2ปรบมือ3ครั้งอ้าวใครไม่ปฏิบัติบ้างไม่มีเสียงไม่ดังเลยตอนนี้ยังไม่ให้คะแนนนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ปรบมือพร้อมกัน1ครั้งกลุ่มที่1ตั้งใจนะคะลูก2ครั้งเอาใหม่เอาใหม่3ครั้งกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะวันนี้คุณครูปรับคะแนนแล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่1นี่ความพร้อมเพรียงมากกว่านะคะกลุ่มที่2ยังไม่ค่อยพร้อมนะคะแสดงว่าคุณครูฝากไปปรับปรุงตัวเองนะเอาละทีนี้คราวที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการใช้ปฏิทินแล้วการเปรียบเทียบนะคะระหว่างปีค.ศ.กับปีพ.ศ.นะคะต่างกันอยู่จำนวนเท่าไหร่จำได้ไหมคะปีพุทธศักราชนะคะเวลาเราจะคิดปีคริสตศักราชเราใช้จำนวนเท่าไหร่มาลบ500เท่าไหร่นะคะ543นะคะณัฐวุฒิตอบคุณครูได้คนเดียวคนอื่นๆได้เท่าไหร่คะ543นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากจะคิดจากค.ศ.นะอย่างเช่นค.ศ. 1940อยากจะรู้ว่าตรงกับพุทธศักราชเท่าไหร่เราเอามาทำอะไรกันคะเอามาทำอะไรกันเราอยากรู้พ.ศ.เรามาทำอะไรคะเอา543มาทำอะไรคะเอามาบวกกันได้ไหมคะเอามาบวกกันเราก็จะได้ปีพ.ศ.คุณครูมีคุณครูขอนะคะขอขอบคุณคุณครูปลายทางนิดหนึ่งนะคะที่ส่ง BCD บันทึกในเรื่องของการเรียนการสอนมาให้คุณครูนะคะมาให้ดูนิดหนึ่งคุณครูอภิศักดิ์ชัยวิเศษนะคะคุณครูปลายทางโรงเรียนบ้านปังกูคุรุประชานุสรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่งมาให้พร้อมกับเพื่อนๆคุณครูอีกหลายคนโดยมอบมาทางคุณครูวัฒนามาริโชตนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูอนิศักดิ์ชัยวิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาต่อนะคะเด็กๆจะมาดูให้เห็นว่าครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องอะไรคะลูกในเรื่องปีพุทธศักราชคริสตศักราชแล้ววันนี้คุณครูมีเรื่องราวที่จะให้เด็กๆได้เห็นถึงอะไรคะให้เห็นถึงอะไรความตั้งใจของการเรียนนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสือมากมายให้เราศึกษาค้นคว้าเรื่องในอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราเรียกว่าอดีตถ้าเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันเราก็เรียกว่านะคะเพราะฉะนั้นหนังสือต่างๆเรื่องเล่าต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่ในอดีตเด็กๆดูที่เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านจากภาคไหนคะภาคเหนือเห็นไหมแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายเราเรียกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่สร้างขึ้นมานะคะหรือจะเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใต้นะคะภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีซึ่งเราจะเห็นว่าในแต่ละชุมชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นไงคะความเป็นอยู่นะวิถีชีวิต
เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะเพราะแต่ละภาคมีอะไรมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตเหล่านั้นนะคะแต่ละภาคเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะอะไรล่ะเพราะลักษณะของอากาศลักษณะของประเทศภูมิประเทศก็เลยสัมพันธ์กับเรื่องของความเป็นอยู่นะคะเราจะเห็นว่าอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เรียกมีอาชีพเกษตรกรเด็กๆจะเห็นก็ปลูกอะไรคะก็ปลูกอะไรกันคะพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกอะไรคะปลูกข้าวใช่ไหมคะ